จังหวัดอุทัยธานีนะคะได้มีการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนห่วงใยผู้สูงอายุอุทัยธานีค่ะนำทีมการออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะคะนายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีก็เปิดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนห่วงใยผู้สูงอายุอุทัยธานีเพื่อรณรงค์เฝ้าระวังและก็ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ในกลุ่มผู้สูงอายุคนพิการด้วยค่ะในพื้นที่ของตำบลเกาะเทโพนะคะภายใต้แนวคิดเด็กนำผู้ใหญ่หนุนด้วยปัจจุบันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในประเทศไทยคุณผู้ชมมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีซึ่งก็มีผู้ติดเชื้ออยู่เช่นเดียวกันนะคะโดยเขาก็ได้มีความให้ความสำคัญกับเรื่องนี้สำหรับกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายร่วมกันระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานีเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จากนั้นก็ลงพื้นที่เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคมอบหน้ากากอนามัยผลไม้แล้วก็มีการทำความสะอาดบ้านให้กับผู้สูงอายุจำนวน3รายด้วยกันนะคะนั่นก็ได้แก่นางหุ่นทูปชัยอายุ91ปีนางสำราญสอนชัยอายุ73ปีและนายทรงแก้ววิเชียรอายุ82ปีค่ะ